สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเวทีงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนานะครับเพื่อวงการโดรนโดยเฉพาะครั้งแรกของไทยครับกับงานที่ใช้ชื่อว่า Thailand Drone Exhibition and Symposium 2024ครับคุณชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าปัจจุบันจำนวนการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยโดรนมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและรวดเร็วนะครับจากการที่กระทรวงคมนาคมได้ประกาศหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยโดรนที่มีน้ำหนักเกิน25กิโลกรัมโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้การอนุญาตและการทำการบินโดรนในประเทศไทยนั้นครอบคลุมวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะโดรนที่มีขนาดใหญ่อย่างโดรนทางการเกษตรคาดว่าไม่เกิน3ปีนี้นะครับคนไทยจะใช้โดรนเป็นอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันเหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือและระยะ10ปีข้างหน้าจะมีปริมาณโดรนไม่ต่ำกว่า1ล้านลำด้านคุณสุทธิพงษ์คงพูลผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบอกว่าภายในงานนี้ครับผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผู้คิดค้นซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนกว่า100บูธจากทั่วโลกแล้วก็มีงานสัมมนาปาฐกถาพิเศษและการบรรยายจากผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ใช้งานโดรนเพื่อแบ่งปันความรู้และเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคนะครับงาน Thailand Drone Exhibition and Symposium 2024จะจัดไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ